เอมม่าจ้าทำไมไม่ทานอะไรเลยล่ะจ้าลูกเดี๋ยวขนมปังเย็นหมดนะแม่คะหนูไม่อยากจะกินอะไรเลยมันไม่หิวสักหน่อยนะจะให้หนูมากินทำไมเนี่ยนั่นไงล่ะโหพี่หิวมากเลยอ่ะแม่คะเดี๋ยวผมขอกินของเอมม่าแทนเลยได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวก่อนสิลูกเอ๊ะใจเย็นนะว่าแต่ว่าทำไมเอมม่าไม่ยอมกินเนี่ยบ้านเราครอบครัวเดียวกันก็ต้องกินด้วยกันสิลูกนั่นน่ะสิจ้าไม่เอาหนูไม่กินอะไรทั้งนั้นน่ะหนูบอกแล้วไงว่าไม่หิวก็ไม่ต้องเรียกมากินเข้าใจปะโอ้เอ็มม่าวันนี้ท่าทางจะลมไม่ดีสงสัยโตเป็นสาวแล้วมั้งคะแม่เนี่ยโตเหมือนพี่ฮันนาเนี่ยใครว่าเอ็มม่าเป็นสาวเอ็มม่าไม่เป็นซะหน่อยเอ็มม่าจะเป็นเด็กแบบอย่างเงี้ยแหละเอ็มม่าจะเป็นอย่างที่เอ็มม่าอยากจะเป็นเข้าใจไหมเอ็มม่าทำไมพูดจาเอาแต่ใจอย่างนี้ลูกใช้ไม่ได้นะกลับมากินข้าวอย่างนี้นะโอ้ยท่าทางจะไม่ทานแล้วล่ะค่ะลูกสาวเราดูวันนี้อารมณ์จะไม่ดีเลยเนี่ยเจ้าม้าลายฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่อยากจะกินข้าวไม่อยากจะกินข้าวใครๆก็อยากจะให้ฉันกินข้าวอยู่นั่นแหละกินอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันไม่เบื่อมันบ้างแล้วไงเนี่ยเอองั้นฉันว่าฉันไปเล่นดีกว่ากินข้าวเสร็จแล้วฉันไปหาอะไรทําดีมั้ยเนี่ยมีอะไรทําบ้างเนี่ยอ่ะเล่นเกมไปเล่นเกมกันเลยฉันว่าฉันไปเล่นเกมดีกว่าคุณคะคุณมากไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ลูกเราเอาแต่ใจเอาแต่ใจกันจังเลยเนาะหนูอยากจะไปดูทีวีอ่ะไปดูทีวีดีกว่าเออพี่ก็กำลังดูอยู่ว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยดูสิคะอาหารพวกเราเนี่ยเหลือเต็มเลยลูกกันไม่ยอมกินกันเนี่ยเออเอาเป็นว่าช่างเหอะคุณเพราะว่าพ่อไปดูทีวีดีกว่าเนาะวันนี้มันมีข่าวมีอะไรนะที่พ่อกำลังติดตามอยู่นี่มันการ์ตูนเรื่องอะไรอะคะเอ๊ะเอ็มม่ามาได้ยังไงเนี่ยไม่ได้นะถึงเวลาข่าวของพ่อแล้วพ่อต้องดูก่อนไม่เอาอ่ะหนูจะดูนี่นะหนูจะดูการ์ตูนนะไม่ได้นะหนูมาก่อนแล้วต้องให้หนูดูก่อนสิเอาไม่ได้นะลูกปกติเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่พ่อดูอยู่นะเนี่ยข่าวมาแล้วพ่อต้องรีบดูก่อนละทางวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ย คุณพ่อเนี่ยใจร้ายที่สุดเลยใช่ไหมคะรู้ไหมคุณพ่อใจดำใจดำไม่ให้หนูดูการ์ตูนไม่ให้หนูดูทีวีไม่ให้ทำอะไรเลยดูสิฉันนะเบื่อที่สุดเลยทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเนี่ยคุณใจเย็นๆนะคะฉันว่าลูกคงเอาแต่ใจตัวเองมั้งคงไม่เป็นไรมากหรอกค่ะเฮ้ยไม่ได้หรอกลูกคุณหาว่าผมใจดำใจดำกับไอ้แค่ไม่ให้ดูการ์ตูนเด็กเนี่ยไม่รู้จักทากาลเทศะเลยมันไม่ดีเลยนะคุณค่ะฉันเข้าใจค่ะแต่จะทำยังไงดีล่ะคะโอ้ยแย่จังเลยเอ็มม่านะจะไม่มีวันโตเป็นผู้ใหญ่เอ็มม่าจะเป็นเด็กอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยคอยดูนะโตขึ้นจะไม่เป็นผู้ใหญ่เลยจริงเหรอถ้าอย่างนั้นนะเอ็มม่าพี่ว่าเราไปเล่นกันดีกว่าเนาะไปเล่นอะไรกันดีคะโอ้ยเอ็มม่าดูดิเนี่ยเนี่ยบนทีวีเนี่ยวงเนี้ย20 กว่าปีนะยังอยู่ในชิดทีวียังออกฉายอยู่เลยอ่ะโหนั่นน่ะสิอย่างนี้พี่จูเลียนเนี่ยก็จะมาเล่นก็จะมาดูทีวีเล่นกับเอ็มม่าใช่ไหมคะเฮ้ยใครว่าพี่ไม่มีเวลามาดูทีวีหรอกโตป่านนี้แล้วเดี๋ยวพี่ออกไปขับรถเล่นไปหาเพื่อนหน่อยดีกว่าโอ้ยงั้นหนูไปด้วยคนสิโอ้ยไปด้วยคนนะนะเฮ้ยไม่ได้หรอกเอ็มม่ายังขับรถสปอร์ตกับพี่ได้ยังไงล่ะนั่งเร็วขับเร็วขนาดนั้นน่ะพ่อแม่เขาได้บ่นตายอ่ะเอ้าถ้าอย่างนั้นหนูทำอะไรได้บ้างอะคะงั้นหนูดูทีวีได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เฮ้ยไม่ได้นะจ้ะลูกข่าวเนี่ยมันข่าวน่ากลัวมากเลยพ่อว่าไม่เหมาะกับเด็กอย่างลูกเพราะว่าหนูอะไปนั่งเล่นเล่นเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรของหนูไปนะเอ้ามีก็ไม่ได้หรอกแม่คะให้หนูอ้อนหน่อยนะได้จ้าลูกก็เป็นลูกเด็กเล็กของแม่มามันเอ็มม่าตัวน้อยหนูก็ตัวไม่น้อยแล้วนะหนูก็อยู่มาหลายปีแล้วนะเฮ้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ยเอ๊ะเป็นอะไรนะก็เห็นบอกแล้วไงว่าไม่อยากโตฮันนานี่เธอทั้งเป็นผู้หญิงที่งามมาเลยขนาดนี้ฉันดีใจมากเลยที่เธอเป็นแฟนฉันอ่ะฉันรักเธอมากเลยนะฉันก็รักเธอเหมือนกันจ้าเดฟอีดูสิพี่ฮันน่ากับพี่เดฟเนี่ยจูจุ๊บกันด้วยอ่ะเอ็มม่าจะไปดูทำไมอ่ะเออก็ตัวเองเป็นเด็กเป็นเล็กอ่ะไม่อยากไปยุ่งเรื่องของเขาป่ะก็ยุ่งแค่เรื่องของเด็กๆก็พอละแล้วหนูรู้เรื่องมาไม่ได้แล้วไงล่ะโอ้ไม่คุยดีกว่าพี่ว่าพี่ไปขับรถดีกว่ากุญแจรถอยู่ไหนอะคะพ่อหนูบอกว่าให้พาหนูไปด้วยไงล่ะพี่จูเลียนเอ๋จูเลียนกุญแจพ่อวางไว้ตรงชั้นเนี่ยผมได้แล้วค่ะพ่อเดี๋ยวผมจะขับซิ่งเลยพาหนูไปด้วยสินี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ็มม่าไปด้วยคนนะโอ
อุ้ยพี่บอกไม่ได้ไงขับรถพี่ขับรถเปิดประทุนสปอร์ตเหยียบนี่120 140โอ้ยแล้วหนูไปด้วยไม่ได้ถ้าหรือไงอ่ะเอ๊ก็เห็นแม่ก็เห็นว่าเอ็มม่าอยากจะเป็นเด็กเป็นเล็กแม่ว่าเอ็มม่าไปเล่นกับพ่อเขาดีกว่านะจ๊ะลูกเอ็มม่าจ๊ะมาเล่นปะเนี่ยพ่อมีรถรางมาให้เล่นนะเนี่ยรถลากไปลากมาได้หนูไม่เล่นนะหนูอยากจะนั่งรถเล่นกับพี่จูเลียนไม่ใช่รถของเล่นแบบนี้ไอ้มีเอาอ่ะเฮ้ยเอ็มม่าจ๊ะนอนหลับไปแล้วเหรอจ๊ะลูกนี่ไงแม่เอาขนมปังเผื่อหนูจะหิวนะกินเข้าจะได้โตไวๆดีไหมจ๊ะก็ดีเหมือนกันค่ะเริ่มหิวแล้วหนูก็ไม่อยากเป็นเด็กตลอดไปด้วยมันคงจะเซ็งหน้าดูเลยต้องกินขนมปังแล้วจะได้โตไวๆเนาะ